สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการกราฟสตาร์พยากรณ์โดยพี่ปุ๊กนักขับกราฟสตาร์เจ้าของฉายานักขับผู้เป็นมิตรเป็นอย่างไรกันบ้างครับเดือนที่แล้วเดือนสิงหาคมหวังว่าสิ่งที่พี่ปุ๊กนำเสนอคงพอจะเป็นแนวทางให้ท่านทั้งหลายดำเนินชีวิตผ่านไปด้วยดีมาพบกันเดือนนี้กันยายน2561เรามาเริ่มกันที่วันจันทร์ท่านที่เกิดวันจันทร์นะครับสำหรับในเรื่องของหน้าที่การงานท่านได้ไพ่1ถ้วยความรักความอบอุ่นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มันจะนำมาซึ่งการช่วยเหลือในหน้าที่การงานของท่านได้แต่ถ้าเป็นเรื่องของการเงินโชคลาภจะได้ไพ่มหาราชินีจะดีมากสำหรับท่านผู้หญิงนะครับจะเป็นอีกเดือนหนึ่งที่ท่านจะรู้สึกว่าประสบความสำเร็จมีอำนาจในการสั่งการมีอำนาจในการเรียกทรัพย์สินหรือโชคลาภท่านผู้หญิงที่อยากมีบุตรเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนหนึ่งที่อาจจะเริ่มตั้งท้องได้ถ้าเป็นท่านผู้ชายแนะนำว่าเดือนนี้เรื่องเงินทองเรื่องโชคลาภเนี่ยลองพึ่งพาอาศัยคุณผู้หญิงสักนิดนึงอาจจะราบรื่นไปด้วยดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ท่านได้ไพ่ห้าไม้เท้าในช่วงนี้อาจจะยุ่งเหยิงไปนิดนึงจะรู้สึกมีปัญหากวนใจเล็กๆน้อยๆเรื่องจุกจิกนิ่งๆไว้อย่าทำให้ปัญหามันลุกลามบานปลายใหญ่โตเดี๋ยวปัญหามันก็หมดไปสำหรับท่านนักขับที่เกิดวันจันทร์เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะราบรื่นไปได้ด้วยดีท่านนักขับที่เป็นผู้หญิงแล้วการเงินน่าจะราบรื่นท่านนักขับที่เป็นผู้ชายตั้งใจนิดนึงอุปสรรคย่อมมีอยู่เสมอมาว่ากันต่อที่วันอังคารนะครับท่านที่เกิดวันอังคารหน้าที่การงานได้ไพ่พระอาทิตย์ไพ่พระอาทิตย์เป็นไพ่อธิษฐานลำดับที่1หน้าที่การงานของท่านผมเชื่อว่าจะราบรื่นไปได้ด้วยดีได้การสนับสนุนจากหลายๆฝ่ายการเงินหรือโชคลาภได้ไพ่3ถ้วยอยากให้ท่านเลี้ยงฉลองอยากจะให้ประกาศในที่งานเลี้ยงว่าเราเลี้ยงฉลองความสำเร็จในเรื่องอะไรมาถึงด้านความรักความสัมพันธ์ได้ไพ่เมจิเชียนไพ่ตัวนี้เนี่ยจะเด่นในเรื่องของความน่าเชื่อถือท่านจะเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับสำหรับท่านนักขับ Grab นะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเดือนหนึ่งที่ท่านจะรู้สึกว่าราบรื่นมากทำอะไรก็ไม่มีอุปสรรคน่าจะมีการเฉลิมฉลองกันนะครับต่อกันด้วยที่วันพุธครับหน้าที่การงานได้ไพ่4ถ้วยที่มีทางเลือกอื่นๆมาให้ข้อเสนอแปลกๆใหม่ๆแต่ผมเชื่อว่าท่านจะมั่นคงอยู่กับในสิ่งที่มีอยู่ไม่หวั่นไหวไปในเรื่องอื่นๆใดๆสำหรับเรื่องเงินเรื่องทองได้ไพ่7ถ้วยจะมีคนมานำเสนอช่องทางอื่นๆในการที่จะได้เงินได้ทองเข้ามามีทั้งดีและไม่ดีเพราะฉะนั้นท่านจะต้องเลือกให้ดีความรักความสัมพันธ์สำหรับท่านที่เกิดวันพุธแล้วได้ไพ่ชาริออตเป็นไพ่นักรบจะเป็นไพ่ที่ต้องต่อสู้ฟันฝ่ามีความยากลำบากเต็มไปหมดที่รออยู่เพราะฉะนั้นความรักความสัมพันธ์ตรงนี้อาจจะมีอุปสรรคสำหรับท่านนักขับแก๊ปที่เกิดวันพุธในเดือนกันยายนนี้เป็นอีกเดือนนึงที่น่าจะเหนื่อยยากลำบากแต่ประสบความสำเร็จจะมีช่องทางอื่นๆมาให้ท่านเลือกขอให้ท่านมั่นคงกับสิ่งที่ทำอยู่ประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะตามที่ท่านต้องการแน่มาถึงวันพฤหัสในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วได้ไพ่ The Moon เป็นเรื่องของการหลอกลวงความจริงที่ยังไม่ปรากฏหรือความเข้าใจผิดบางสิ่งบางอย่างที่ท่านยังไม่เคยรู้ความจริงจะเปิดเผยในเรื่องของเงินทองโชคลาภได้ไพ่อัศวินไม้เท้าเป็นไพ่ที่บอกว่าควรจะไปในที่ใหม่ๆหรือลองทำในสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทำอาจจะได้อะไรดีๆกลับมาความรักความสัมพันธ์ได้ไพ่ก้าวไม้เท้าความรักความสัมพันธ์ของท่านน่าจะปกติดีเพราะว่าท่านน่าจะพุ่งเป้าไปที่เรื่องของงานเลยทำให้เรื่องความรักความสัมพันธ์ไม่ค่อยมีเวลาหรือจืดจางไปสำหรับท่านนักขับแกร็บแล้วเดือนนี้เป็นอีกเดือนนึงที่ความจริงบางสิ่งบางอย่างรอการเปิดเผยอยู่แล้วก็เส้นทางขับรถเส้นทางที่ท่านไม่เคยไปท่านได้เคยลองไปหรือยังท่านอาจจะพบเจออะไรใหม่ๆรออยู่ก็ได้ผมอยากให้ท่านมั่นคงกับสิ่งที่ทำอยู่ในตอนนี้เพื่อรอดูผลลัพธ์ที่ดีต่อกันที่วันศุกร์นะครับหน้าที่การงานเหงื่อทุกหยดสำหรับไพ่8เหรียญแล้วคุ้มค่าแน่นอนไม่สูญเปล่าขอให้ตั้งใจให้ทำงานให้ดีๆแต่ถ้าเป็นเรื่องของเงินทองโชคลาภแล้วแย่หน่อยได้ไพ่เดชไพ่ยมทูตผมอยากให้ท่านเก็บเงินไว้ให้ดีๆท่านมีเรื่องจำเป็นที่ต้องใช้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรแน่นอนขอให้ทำใจรับกับมันให้ได้เมื่อผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้แล้วหลังพระอาทิตย์ตกวันรุ่งขึ้นก็จะมีพระอาทิตย์ขึ้นอีกครั้งความรักความสัมพันธ์ได้ไพ่สองไม้เท้าเป็นเรื่องของคู่คิดท่านจะต้องมีที่ปรึกษาอาจจะเป็นคู่ชีวิตเพื่อนฝูงในที่ทำงานเพื่อนร่วมอาชีพ
ชีพหรือญาติผู้ใหญ่ที่เคารพคนเหล่านี้สามารถให้คําแนะนําที่ดีๆแก่เราได้ทั้งนั้นสําหรับท่านนักขับแล้วเรื่องเงินเรื่องทองในเดือนนี้ไม่พลาดไปจากเป้าที่หวังไว้แต่ในขณะเดียวกันก็อยากให้เก็บเงินเพื่อแก้ไขปัญหาที่กําลังจะเกิดขึ้นลดลาก่อนจะขับทุกวันตรวจสอบให้ดีถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเกิดอะไรตั้งสติให้ดีรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วนําเงินที่เราเก็บไว้มาใช้จ่ายที่จะแก้ปัญหามาต่อกันที่วันเสาร์ครับท่านที่เกิดวันเสาร์ได้ไพ่ The Star หน้าที่การงานของท่านในเดือนนี้ท่านจะได้ในสิ่งที่ท่านอยากได้มานานแล้วก็อาจจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานก้าวหน้าแต่ถ้าเป็นเรื่องเงินเรื่องทองโชคลาภแล้วได้ไพ่ Hangman การเงินไม่ค่อยจะดีเงินทองอยากให้ท่านเก็บไว้จะมีเรื่องจำเป็นที่ต้องใช้มาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เป็นอีกเดือนนึงที่รู้สึกว่าหงุดหงิดอยากที่จะตัดสินหรือจบปัญหามันลงไปไม่อยากให้ใจร้อนไม่อยากให้วุ่นวายคิดพิจารณาให้ดีๆใจเย็นๆนะครับส่วนท่านนักขับแกร็บที่เกิดวันเสาร์ในเดือนนี้ท่านน่าจะได้ในสิ่งที่อยากได้มานานแล้วแต่เรื่องเงินเรื่องทองก็อยากให้ระมัดระวังไว้สิ่งที่ต้องระวังนะครับเราอยู่บนท้องถนนเจอคนปาดหน้าเจอคนมากวนใจมาชี้หน้าด่าให้อภัยเข้าไปเถอะครับสุดท้ายท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับหน้าที่การงานได้ไพ่อัศวินเหรียญเป็นการเริ่มต้นในธุรกิจซึ่งถ้าท่านตั้งใจทำดีๆแล้วธุรกิจตัวนี้อาจจะยั่งยืนยาวนานต่อไปอีกนานเท่านานเท่าที่ท่านจะดูแลรักษามันได้โชคลาภการเงินได้ไพ่ราชินีถ้วยเป็นในเรื่องของความสงบภายในบ้านการใช้เงินที่เกินกว่าแผนที่วางไว้อาจจะทําให้ท่านลําบากได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วได้ไพ่2เหรียญท่านอยากจะใช้จ่ายเงินเพื่อคนที่ท่านรักหรือใช้จ่ายเงินเพื่อความสัมพันธ์ในระหว่างเพื่อนฝูงหรือครอบครัวหรือคนที่ท่านรักสําหรับท่านนักขับแกร็บที่เกิดวันอาทิตย์ในเดือนกันยายนนี้ท่านลองที่จะไปในเส้นทางอื่นๆบ้างไปจุดที่ไม่เคยไปและเวลาที่ไม่เคยไปควบคุมการใช้จ่ายเงินให้ดีๆน่าจะเป็นเดือนหนึ่งที่ท่านสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครบทุกวันแต่เพียงเท่านี้นะครับผมหวังว่าในเดือนกันยายนที่เรากำลังดำเนินไปอยู่นี้คงจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอีกเดือนนึงแต่อย่างไรก็ตามคำพยากรณ์คือการทำนายสิ่งที่กำหนดได้คือการกระทำของตัวท่านเองพบกันใหม่เดือนหน้าเดือนตุลาคมสำหรับวันนี้พี่ปุ๊กกับสตาร์พยากรณ์ขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ